เมื่อวันที่8พฤษภาคม2566สภาองค์กรของผู้บริโภคหรือสภาผู้บริโภคจัดงานแถลงข่าวเปิดผลทดสอบหมวกกันน็อกยี่ห้อไหนได้มาตรฐานเป็นการนำเสนอผลการทดสอบที่ได้จากโครงการการออกแบบพัฒนาเกณฑ์ประเมินและทดสอบหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech สวทช.ร่วมกันดำเนินโครงการสภาองค์กรผู้บริโภคจริงๆกฎหมายเนี่ยให้เราเป็นผู้แทนผู้บริโภคก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคแล้วก็เฝ้าระวังติดตามซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราถือว่าอันนี้เป็นการทำงานเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สภาเองก็ร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมที่จะยกระดับให้สินค้าเนี่ยมีมาตรฐานมากขึ้นและโดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยก็เป็นโครงการที่เราร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราต้องการออกแบบแล้วก็พัฒนาเกณฑ์การประเมินหมวกนิรภัยเพื่อจะนำไปให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกนิรภัยสำหรับโครงการทดสอบดังกล่าวเป็นการสุ่มตรวจโดยเลือกซื้อหมวกนิรภัยที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดจำนวน25รุ่นตัวอย่างครอบคลุมหมวกทุกประเภทตั้งแต่หมวกแบบครึ่งใบหมวกเต็มใบแบบเปิดหน้าหมวกเต็มใบแบบปิดหน้าป้องกันคางและไม่ป้องกันคางตลอดจนหมวกนิรภัยสำหรับเด็กเราก็เลือกสุ่มตัวอย่างให้ครบทุกแบบทุกประเภทที่มีจำหน่ายในท้องตลาดข้อแม้ในการเลือกซื้อมีอยู่3ข้อข้อแรกก็คือต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมก.ติดอยู่บนที่หมวกหรือมีการโฆษณาว่าหมวกรุ่นนั้นๆเนี่ยได้รับมก.ข้อที่2คือต้องสามารถซื้อหาในประเทศไทยได้ข้อสุดท้ายก็คือว่าเรามีการกำหนดช่วงราคาไม่ให้เกิน 20,000 บาททั้งหมดถูกนำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code นี้เพื่อเข้าไปดูข้อมูลผลการทดสอบของหมวกแต่ละรุ่นได้ใน25ตัวอย่างเนี่ยตกมาตรฐาน11ตัวอย่างแล้วก็ผ่านมาตรฐาน14ตัวอย่างผู้บริโภคก็สามารถที่จะดูได้นะฮะว่ายี่ห้อไหนเนี่ยผ่านมาตรฐานบ้างวิธีการทดสอบนะครับมี3หมวดใหญ่ๆด้านแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการปกป้อง passive safety นะครับด้านที่2ก็จะเป็นการทดสอบความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่า active safety ด้านสุดท้ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานหรือเราเรียกว่า comfort and fitting 25รุ่นที่เราทดสอบนะครับก็จะมีอยู่11รุ่นที่เมื่อทดสอบแล้วค่าที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสมอณปัจจุบันนี้นอกจากพบหมวกนิรภัยที่ไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานแล้วสภาผู้บริโภคยังพบปัญหาการแสดงสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกโดยไม่มี QR code ควบคู่จึงได้ประสานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งจะรับไปตรวจสอบมาตรฐานซ้ำอีกครั้งเราก็หวังว่าวันนี้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยเนี่ยจะนำข้อมูลไปดำเนินการอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยข้อเสนอต่อผู้ประกอบการก็คือหวังว่าผู้ประกอบการที่ยังมีหมวกที่ตกมาตรฐานเนี่ยก็จะปรับปรุงนอกจากนี้ในการแถลงข่าวยังมีการเสวนาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของหมวกนิรภัยโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและตัวแทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นโดยเฉพาะการเสนอเพิ่มมาตรการสุ่มตรวจมาตรฐานการผลิตหมวกนิรภัยที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชนหรือผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานโดยสังเกตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกบนผลิตภัณฑ์ต้องมีเครื่องหมาย QR code แสดงอยู่ควบคู่กันสามารถสแกนเข้าไปตรวจสอบได้จะทำให้ทราบข้อมูลการผลิตได้อย่างชัดเจนก่อนซื้อหมวกเนี่ยตรวจสอบยี่ห้อกับเราก่อนมาที่เว็บไซต์ของสภาองค์กรผู้บริโภคแล้วก็อยากบอกผู้บริโภคนะคะว่าถ้าใครเห็นหมวกกันน็อกที่ไม่มี QR code หรือไม่มีมาตรฐานบังคับเนี่ยร้องเรียนไปได้เลยที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมการทำเรื่องหมวกให้ปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเรากำลังรณรงค์ให้คนใส่หมวกกันน็อกเพราะนั้นหมวกกันน็อกต้องปลอดภัยค่ะ